ประสบนิกรแห่แชร์ภาพก้อนเมฆในวันมหามงคลบนฟ้ายังรับรู้พระบารมีปกเกล้าแผ่ไพศาลถือว่าเป็นวันดีๆของประเทศไทยและชาวประชาอย่างยิ่งที่ได้เข้าสู่แผ่นดินในรัชกาลที่10และเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่5บริเวณ2ข้างทางทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครถนนราชดำเนินประชาชนจำนวนมากสวมใส่เสื้อสีเหลืองต่างเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้ารอชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่10แต่สิ่งที่อัศจรรย์ใจนั้นคือเมื่อช่วงเช้าได้เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลดบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังทำให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอชมพระบารมีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นนิมิตหมายอันดีและต่างหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเหตุการณ์นี้ไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวเน็ตต่างแชร์และกดไลค์เป็นจำนวนมากก็น่าจะเป็นภาพก้อนเมฆที่มีลักษณะคล้ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรากฏขึ้นอยู่บนฟ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ